นี่เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนอันนี้ด้านหน้านะคะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ด้านข้างของเราว้าวให้เพื่อนดูก่อนดูสิสาวมีเต็มไปหมดเลยข้างในมันมีอะไรเอ่ยดูสิคะดีไซน์คิดทีวีสวัสดีค่ะแม่กุ้งสวัสดีค่ะน้องดีไซน์วันนี้แม่กุ้งกับน้องดีไซน์จะมาทำอะไรกันคะทำอะไรนะทำบ้านบ้านขนมใช่ไหมวันนี้นะคะแม่กุ้งกับน้องดีไซน์จะมาทำบ้านขนมเหมือนในนิทานเรื่องฮันเซลและเกรเทลกันใช่ไหมคะอยากทำหรือยังอยากทำแล้วใช่ไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเรานะคะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆอร่อยแน่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะมานี่แม่จะใช้เป็นขนมปังปิ้งนะคะนี่และคอนเซ็ปที่เราจะทำในวันนี้นะคะลูกก็คือแม่จะให้ทุกอย่างที่อยู่ในถาดนี้กินได้ทั้งหมดเลยว้าวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นแม่จะเอาขนมปังออกจากกล่องกระดาษนะคะนี่บ้านของเราบ้านของเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งหั่นทำไมเราร้อยทำเสร็จก่อนเราค่อยหั่นแม่ก็จะทำตรงนี้ให้เป็นจั่วหลังคานะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เราต้องหั่นแบบนี้ทั้งหมด4อันเพราะว่าเราจะใช้2ด้านกว่าอย่างนี้ค่ะนายมันก็จะได้เป็นจั่วหลังคาบ้านแล้วหนูต้องรอก่อนแป๊บนึงเนาะทำเลยไหมทำได้เลยอ่ะเราจะใช้ช็อกโกแลตเป็นตัวเชื่อมค่ะลูกว่าหนูขอค่ะแม่ทานแล้วหนูเป็นคนประกอบดีกว่าเนาะเป็นคนติดมันจะเลอะค่ะลูกเฮ้ยนี่เราจะใช้อันนี้นะคะประกอบกันอย่างนี้ค่ะลูกติดกันอย่างนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนั้นค่ะหน้าบ้านค่ะลูกจะอยู่ไหมเนี่ยนี่นะคะแน่นอนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเร็วนะคะใช่แล้วเดี๋ยวขอด้านข้างก่อนนะคะมาเดี๋ยวก่อนค่ะลูกด้านข้างก่อนเราจะทำด้านข้างก่อนนะคะด้านข้างแม่จะใช้เป็นอันนี้นี่นี่โอ้ยตัดก่อนยาวเกินไปพวกนี้เรายังใช้ได้ประโยชน์ได้อยู่นะคะขนมมาหยุดก่อนแม่ขอก่อนไหมอย่างนี้ไปเลยลงหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะมาเยอะจังนะคะนานมากเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมช็อกโกแลตที่จะมาเชื่อมตรงนี้ไว้เยอะเนาะเราเตรียมไว้แค่นิดเดียวนะคะมันไม่พอนะแล้วมันก็เลยแบบไม่รู้จะเอาอะไรเชื่อมมาเนาะแม่ก็เลยใช้ไม้จิ้มฟันปักไว้เป็นบางที่บางส่วนนะคะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยไหมมาดูเลยไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นประตูบ้านอุ้ยอันนี้จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วแอ
็นหน้าต่างบนจั่วหลังคานะคะนั่นก็นี่อันนี้เป็นหญ้านะคะนี่อันนี้เป็นก้อนหินอันนี้เป็นทางเดินใช่ไหมว้าวน้องดีไซน์ชอบไหมชอบนี่บ้านเรามีตรงนี้สีชมพูด้วยนะขอบบ้านรั้วบ้านอ่ะนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนอันนี้ด้านหน้านะคะนี่อันนี้อันนี้ด้านข้างของเราว้าวเสียวใช่เสียวมันจะพังมากเลยนะคะนี่อันนี้ด้านหลังค่ะอุ้ยเสาหลุดแล้วดีไซน์บ้านเราจะพังแล้วกินเลยดีกว่าไหมว้าวอุ้ยลุ้นแบงก่อนกินไหนก่อนดีต่อไปเราจะมาอุ้ยฉันดูกันต่อไปยักษ์น้อยจะกินแล้วยักษ์น้อยจะกินบ้านขนมกินเลยกินอะไรก่อนดีแม่จะกินหญ้าก่อนนี่นี่เรามาชมแหละบ้านให้เพื่อนๆดูกันไหมแม่จะพังบ้านแล้วนะมันแกะหินเนาะกินชิ้นนี้ก่อนอุ้ยค่อยโอ้ออกมาเป็นแผงเลย โอ้แม่อยากกินนี่มันอยู่ข้างในอ่ะนี่มาดูเลยดูดิเสาเต็มเลย ให้เพื่อนดูก่อนดูสิสาวมีเต็มไปหมดเลยข้างในมันมีอะไรเอ่ยดูสิคะว้าวมากินเดี๋ยวพ่อเราก็จะอย่างนี้ปุ๊บโอ้ยฮะตอนนี้เราก็อ๋อมันติดนี่ค่ะชำแหละออกทีละชิ้นส่วนแล้วนะขอกินขนมปังที่อยู่ข้างในหน่อยฟรึบบานขนมหวานของเจ้าทั้งเป็นชิ้นๆเลยว้าเนี่ยนี่ละคนแม่พาหนูไปเที่ยวบ้านขนมหวานแล้วก็กินขนมแล้วก็กลัวฟันนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วบ้านขนมหวานของน้องดีไซน์พังเป็นชิ้นๆไปแล้วตัวเองทำพังเองอ่ะแหวกหมดเลยกินไหนก่อนดีอร่อยทุกชิ้นเลยอร่อยทุกชิ้นเลยเห็นไหมอ้าวมีชิ้นน้อยๆนั่นหมดแล้วหรอดีไซน์กินหมดแล้วหรอคะเอาจั่วบ้านเราก่อนไม่รู้จะกินอันไหนแล้วว่ากินอันไหนมีตอนนี้มีคนมาแย่งเรากินแล้วนะคะนี่แม่กินผนังบ้านขนมปังปิ้งเซเว่นนั่งประกอบอยู่ตั้งนานโดนหมาจิ้งจอกเป่าเปล่าหมาจิ้งจอกเป่าเปล่าเป่าไหนเป่าบ้านพังโดนยักษ์ทำลายใช่ยักษ์น้อยเย็นนี้เราจะไม่กินข้าวเย็นกันนะคะเราจะกินบ้านขนมแทนใช่ไหมอันไหนอร่อยคะขนมอันไหนอร่อยอันนี้อันไหนอ่ะขนมอันไหนอร่อยที่สุดทุกอันเลยอุ้ยทุกอันเลยเหรอยักษ์ฮู้เอาหลังคาบ้านไหมดีไซน์หลังคาบ้านไหมคะอะไรคะเสาบ้านดีกว่าหญ้าเอาหญ้าเสาบ้านไหมแม่กินเสาบ้านพื้นบ้านดีกว่าพื้นบ้านคืออะไรคะแม่พื้นบ้านไง
จะคิดว่าเผลอบ้านเหมือนบ้านขนมหวานในนิทานที่หนูดูไหมเหมือนไหมคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับภารกิจบ้านขนมหวานให้เหมือนในนิทานเอ้ยให้เหมือนในการ์ตูนที่น้องดีไซน์ดูใช่ไหมน้องดีไซน์ดูการ์ตูนแล้วก็อยากจะได้บ้านขนมหวานเหมือนในการ์ตูนขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เลยมาทำบ้านขนมหวานกันนะคะชอบไหมสนุกไหมชอบโอ้โหโอเคแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องลาเพื่อนๆก่อนนะคะเพราะว่ามืดแล้วเราจะขึ้นบ้านกันแล้วนะคะบ๊ายบายเพื่อนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แม่กุ้งกับน้องดีไซน์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่กุ้งกับน้องดีไซน์ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะดึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะ